กลครับมีเวลาว่างน้อยหรือว่างไม่เป็นเวลาเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนการเล่นกีตาร์ได้ไหมวันนี้มาคุยกันครับสวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์ฮะวันนี้มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยเรื่องของการเล่นกีตาร์สำหรับเพื่อนๆกีตาร์มือใหม่นะครับก่อนจะดูคลิปอย่าลืมนะกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามไว้รอกันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆวันนี้จะเอาใจมือใหม่หรือเอาใจคนที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานนะครับผมมองอย่างนั้นคนที่มีเวลาว่างไม่ตรงว่างไม่ค่อยเป็นเวลาหรือว่างน้อยจริงๆเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นวัยทำงานหลายๆคนประสบปัญหาอย่างนี้ผมก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยเจอมาเนี่ยสมัยที่ยังทำงานประจำอยู่เนี่ยมาบอกเล่าซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีใจอยากจะฝึกเล่นกีตาร์อย่างจริงจังแต่เวลามันบีบรัดเหลือเกินนะครับนำไปปรับใช้ได้นะฮะบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เลือกเอาเฉพาะไอ้ที่มันคิดว่ามันเหมาะสมกับเราเลือกเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปแล้วก็เอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับวิธีแรกนะครับตอนที่ผมทำงานประจำอยู่เนี่ยถ้าใครทำได้ดีมากผมเนี่ยนำกีตาร์ไปไว้ที่ทำงานด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปรบกวนเวลางานนะครับไม่ใช่ว่าเราแอบไปเล่นตอนที่ยังไม่ได้พักไม่ได้อะไรนะคือตอนนั้นก็จะเอาไปใส่รถไว้นะครับเอาไปใส่รถยนต์ไว้หรือบางทีบางครั้งก็ถ้าเกิดว่าทางเจ้านายทางอะไรเขาไม่ว่าเนี่ยเราก็อาจจะมีตู้หรือว่ามีอะไรสักอย่างนึงที่มันวางที่มันไม่เกะกะที่ทำงานอันนั้นก็คือตอนผมทำนะครับเมื่อประมาณเกือบ10ปีก่อนเนี่ยก็จะใช้วิธีอย่างนั้นปุ๊บแล้วผมจะไปทำงานเช้าผมจะไปทำงานเช้ากับเดินประมาณสัก5นาที10นาทีก็ยังดีที่มีโอกาสได้อยู่กับกีตาร์ได้ฝึกได้ซ้อมผมฝึกผมซ้อมอะไรบ้างครับประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยส่วนมากผมก็จะฝึกโครมาติกอาจจะเป็นประมาณเนี้ยฝึกวอร์มนิ้วนะครับหรือจะเป็นฝึกการเหยียดนิ้วอะไรก็แล้วแต่นะฮะนั่นแหละมันก็จะได้ก่อนเริ่มงานในประมาณนี้ทีนี้พอพักเที่ยงเสร็จผมรีบกินข้าวเลยนะฮะไม่ได้ว่าไปรีรอจะไปอะไรมากมายนะครับกินข้าวเสร็จใช้เวลาไม่เกิน20นาที30นาทีแล้วก็มีเวลาอย่างน้อยก่อนที่จะเข้างานช่วงบ่ายโมงนึงประมาณ20นาทีผมมีแน่ๆนะฮะในมือผมก็จะไปฝึกกีตาร์ถามว่าไปฝึกอะไรบ้างนะครับทีนี้พอมันมีเวลาเยอะก็ต้องจัดตารางสักหน่อยนึงแล้วล่ะผมก็อาจจะเมื่อวานนี้ไปฝึกเรื่องของสเกล D minor ใช่ไหมว่าวันนี้ฝึกสเกล A minor ดีกว่าพรุ่งนี้ฝึกสเกล F sharp minor ดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับนี่แหละมันก็จะมาเป็นสเต็ปอย่างนี้ทีนี้หลังเลิกงานถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มี OT นะฮะเลิกงาน5โมงตรงใช่ไหมผมก็จะกลับห้องช้านิดนึงประมาณสัก20นาทีนะครับก็จะมาซ้อมมาฝึกก็เช่นเคยนะครับอะไรที่เราฝึกไปเมื่อช่วงเช้าช่วงเที่ยงมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ฝึกเราก็จะไปฝึกสิ่งใหม่แต่มันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณไม่เกิน10เรื่องหรอกนะครับวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่นั่นแหละผมก็ใช้เวลาตรงนี้อันนี้ก็คือชีวิตในช่วงการทำงานนะครับต่อมาเป็นวันหยุดพอวันหยุดปุ๊บก็บางคนก็ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะออกไปเจอใครก็อยากจะพักผ่อนเต็มที่หรือถ้าใครที่มีเพื่อนเยอะชอบเฮฮาปาร์ตี้นะฮะชอบสังสรรค์ชอบอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับอย่าพลาดนะครับทุกครั้งที่มีงานสังสรรค์มีงานปาร์ตี้คุณจะต้องหยิบกีตาร์ไปด้วยทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งไม่ต้องกลัวหรอกว่าเอาไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนจะแซวเพื่อนจะโหเพื่อนจะว่าอะไรนะคือสิ่งเหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งในการเรียนรู้การที่เราไม่เคยเล่นโชว์ต่อหน้าใครเลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะฮะไม่ใช่ว่าไปฝึกในห้องนอนอยู่แบบนะเป็นทั้งปีทั้งชาติไม่กล้าที่จะ เล่นโชว์แสดงให้ใครดูเลยนะครับกลัวตรงนั้นต้องทำลายกำแพงออกไปให้หมดนะครับอย่าไปคิดแบบนั้นนั่นแหละหาโอกาสไปผมไม่ใช่ว่าจะไปดึงทุกคนไปต้องไปปาร์ตี้ไปอะไรแล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่ใช่นะฮะกิจกรรมทุกอย่างในวันหยุดที่คุณจะต้องไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะคุณหยิบกีตาร์ไปด้วยจะดีมากๆนะครับไม่จำเป็นต้องสั่งๆอะไรไงก็ได้นั่นแหละ ทีนี้วิธีต่อมาโอเคถ้ามันไม่มีเวลาที่จะจับกีตาร์จริงๆแหละไปไหนก็ไม่ได้นะฮะงานก็ยุ่งๆนะไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่สะดวกพบเจ้านี่ไปฮะยาดมเอ๊ะไม่ใช่
ปิ๊กนะฮะนี่คือปิ๊กพกปิ๊กไปด้วยใส่กระเป๋าเสื้อใส่อะไรก็ได้แต่ผมแนะนำว่าควรจะมีกล่องเล็กๆก็ดีเหมือนกันหรือจะเป็นถุงเล็กๆก็ได้นะคือพกไปอย่างนี้บางทีบางครั้งมันหายไงพกกีตาร์พกปิ๊กกีตาร์ไปปุ๊บผมเมื่อก่อนเนี่ยผมทำอย่างนี้ตอนสมมติว่าเรานั่งรถเมล์ใช่ไหมรู้สึกตันนะฮะสมมติเรานั่งรถเมล์ใช่ไหมเรานั่งอย่างนี้เราก็จำลองว่าเราดีดกีตาร์แต่เราดีดขอบกางเกงนะฝึกดีแบบจริงๆนะไม่ใช่ว่าฝึกดีแบบมั่วๆก็คือเสมือนหนึ่งว่าเราดีดกีตาร์จริงๆลงขึ้นลงขึ้นลงฝึกอย่างเงี้ยใช้วิธีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแค่บนรถเมล์อย่างเดียวคุณจะกิจกรรมตอนนั้นจะเข้าห้องน้ำอยู่จะรอรถเมล์จะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสะดวกแบบคุณหยิบมันขึ้นมาเลยนะฮะหยิบมันขึ้นมาเลยคืออะไรที่มันไม่สุ่มเสี่ยงนะที่มันอาจจะแบบว่าเราไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรหรือว่าไม่ได้อยู่กับเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่หยิบมาดีกว่านั้นตบเท้าไปด้วยตบเท้าไปด้วยระหว่างทำนะตบเท้าปั๊บ1 2 3 4 1 2 3 4ไปด้วยต่อมาทำได้ดีมากร้องเพลงฮะออกเสียงได้ก็ดีออกเสียงได้นี่ถ้าเกิดไม่อายใครออกเสียงไปเลยนะฮะแต่ถ้าแบบกลัวว่าคนจะรำคาญจะหนวกหูหรือเปล่าไม่เป็นไรร้องในใจทำอย่างเงี้ยทำ3อย่างดีดไม่อยากให้ดีดลมนะผมอยากให้ดีดขอบกางเกงเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนมันสัมผัสสายจริงๆแต่ถ้าคุณดีดลมนะเวลาคุณไปเจอสายจริงๆเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะคอนโทรลปิ๊กไม่ได้มันจะไม่คุ้นชินนะดีดอากาศดีดลมเนี่ยแต่ถ้าคุณดีดขอบกางเกงเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันโดนสายจริงนั่นแหละนี่แหละ1ดีดขอบกางเกง2ข้อเท้าตาม3ร้องเพลงทำได้มั้ยฮะคุณทำเนี่ย3ข้อหลักๆเนี่ยไปปรับใช้ได้ว่าใช้ได้สักวิธีไหมคือจริงๆมันมีวิธีเยอะแยะมากมายแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะเคร่งได้มากแค่ไหนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆวัยทำงานทั้งหลายเนี่ยความรับผิดชอบหน้าที่การงานครอบครัวอะไรก็แล้วแต่มันดีนะดังนั้นถ้าไม่ขยันจริงถ้าไม่ทำแบบที่ผมแนะนำจริงๆมันก็เล่นเป็นได้ยากเป็นได้เร็วเป็นได้ช้าไม่ใช่เป็นได้เร็วอาจจะคุณอาจจะใช้เวลาเยอะพอสมควรหรือจะไปหวังพึ่งแค่วันหยุดบางทีมันไม่พอทุกคนวันหยุดมันเป็นวันที่เราก็อยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะพักผ่อนอยากจะอะไรก็แล้วแต่บางทีมันไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้ข้อ1ข้อ2เนี่ยระหว่างชีวิตในวันในที่ทำงานกับการพกปิ๊กเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถจะจัดการได้นะฮะอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่นำมาฝากทุกคนนะครับเช่นเคยนะครับท้ายคลิปวันนี้ก็ใครสนใจจะลงเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมนะครับตอบโจทย์แน่นอนสำหรับมือใหม่คอร์สนี้คอร์สเดียว390บาทนะครับสอนตั้งแต่เบสิกเริ่มจากศูนย์เนี่ยจนถึงเทคนิคยากๆที่มืออาชีพเขาเล่นกันที่สำคัญสอนทั้งกีตาร์โปร่งและไฟฟ้าสำคัญกว่านั้นอีกก็คือคุณจ่ายค่าเรียน390บาทครั้งเดียวเนี่ยไม่มีเรียกเก็บเพิ่มนะทุกคน80บทเรียนที่คุณจะได้รับแล้วก็เป็นบทเรียนที่ต้องเรียกว่าถ้าเกิดจุดไหนไม่เข้าใจบทนั้นบทนี้งงแอปไลน์แชทมาถามติดต่อผมโดยตรงได้นะครับไม่ใช่ว่าเรียนกับบอทไม่ใช่เรียนกับโปรแกรมอัตโนมัตินะฮะเรียนกับคนจริงๆนี่แหละดูใน80บทเรียนเนี่ยฝึกปุ๊บแล้วติดตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บมาถามเลยพี่ปุ้ยตรงนั้นตรงนี้ไม่เข้าใจพี่อย่างนั้นอย่างนี้ได้เสมอทำบทเรียนหายลิงก์เสียลิงก์พังขอใหม่ได้ไม่มีอั้นเป็นไงฮะคุ้มและดีแบบนี้เหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวคอยติวให้คุณเนี่ยเอาสิว่ามันจะไม่เป็นเชียวหรือนะครับอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ